สวัสดีค่ะชองมาดามทําสวนค่ะมื้อนี้บ่จะมาขอคว่ำรูค่ะขอคว่ำรูแต่อาจจะเสียงดังนิดนึงเด้อค่ะเพราะว่าเป็ดอยู่ไก่คอกเป็ดค่ะต้นพุงอยู่ไก่คอกเป็ดหลังบ้านสุดค่ะนี่สุดกําแพงบ้านเลยมื้อนี้บ่ก็จะมาขอคว่ำรูค่ะต้นบักฮวงหลายกิ่งหรือว่ากิ่งหลายเนี่ยค่ะจะเอาไว้หรือว่าจังใดดีแต่ว่าบุ้มเด็ดออกลายมากเลยค่ะบุ้มเด็ดออกเป็นสติปกว่ากิ่งอะค่ะเขาเกิดเต็มเลยนี่ห้อยบุ้มเด็ดเห็นบ่เด็ดออกค่ะลายเขาจะเกิดบงนี่ตามเนี่ยค่ะเป็นกิ่งเต็มแต่ว่ากุ้งก็เลือกไว้ค่ะเลือกไว้บางคนเพิ่นก็ปล่อยไว้แบบนี้ค่ะหรือว่าบางคนเพิ่นก็ตอนเนาะตอนกิ่งแต่ว่าบุ้มเคยตอนไปแล้วครั้งนึงบ่สำเร็จค่ะเสียซื้อเสียถิ่มซื้อค่ะเนี่ยบุ้มก็จะเอาไว้แบบนี้หรือว่าบุ้มจะล่องตอนเบิ่งล่องตอนเบิ่งอีกจักกิ่งเนาะเพราะว่าปีกายนี่บุ้มล่องตอนแล้วบุ้มเอาดินค่ะเอาดินธรรมดานี่แหละตอนเบิ่งแล้วเน่าหมดเลยค่ะหลากบ่งอกเลยเน่าเพราะว่าช่วงนั้นบุ้มตอนหน้าฝนหน้าหนาวค่ะหน้าฝนหน้าหนาวบักฮวงเนี่ยมันเป็นทั้งสีไข่ๆบักฮวงป้อมนี่แหละพี่น้องเนี่ยค่ะต้นนี่แต่กระตำแซ่บค่ะบางคนเพิ่นบ่ค่อยมักเนาะพวกบักฮวงป้อมบักฮวงหยังนี่แต่ว่าบุ้มปลูกอยู่เมืองนอกบ่ว่าจะเป็นบักฮวงหยังว่าแต่มันเกิดมาให้กินบุ้มก็ดีใจแล้วค่ะเนี่ยต้นนี้จังตำแซ่บป้อมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้หน่วยซ้ำนี่หน่วยซ้ำนี่กำลังต่ำแซ่บค่ะนี่มันกรอบดีไหมคะกรอบหวานดีในน้อยยังเซต่ำไม่ปิดไม่ไปต่ำแซ่บดีผมก็เลยเอาไว้ใครก็สื่อเพิ่นอยู่ค่ะว่าจะถอนลื้อได้ค่ะทางนี้นะบุ้มเคยบ่าไว้แล้วว่าถ้าเกิดปีนี้บ่ติดหมากบุ้มจะถอนออกหมดเลยจังใดจังติดหมากออกมาเสยย่านตายคือใดบุ้มเคยบ่าไว้แล้วเด้ค่ะว่าบุ้มจะลื้อออกเอาดินมาใส่ใหม่ยังสินะอันนี้เขาก็เกิดดอกติดหยังมาให้ติดหมากติดผลมาให้ได้กินค่ะได้กินติดทุกต้นได้ที่ย่านตายคือใดปุ๊ต้นนี้ก็สิตายแล้วบ่ตายแล้วเนี่ยต้นนี้ก็ได้มาหลายกิ่งเพราะว่าต้นนี้บุ้มลองตัดตอนตัดไปช่ำเบิ่งก็บ่รอดค่ะบ่รอดเขาก็เลยแตกกิ่งมาใหม่แตกกิ่งมาใหม่ได้3กิ่งก็จะเอาไว้แบบนี้ล่ะค่ะตายละเป็ดก็ได้เอาไว้แบบนี้อีกไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งก็กิ่งหลายๆนี่ต้นนี้ก็บักฮวงป้อมเพื่อนค่ะนู่นพี่ตำกินอยู่เรื่อยค่ะใครก็บ่ได้ซื้อเพิ่นอยู่แต่ว่าบักฮวงฮอนแลนด์เอาไว้ถ้ากินสุกแต่ว่าก็ได้เก็บเมล็ดล่ะค่ะไว้ถ้ากินสุกนี่ต้นนี้ทั้งกรอบทั้งหวานดีคักได้กิ่งมาจากกิ่งนี่3 กิ่งบักใหญ่สูงขึ้นบุ้มจะเอาไว้จังสิล่ะค่ะมื้อนั้นบุ้มก็สิมาลองเบิ่งว่าตอนเบิ่งต้นละกิ่งเบิ่งค่ะตอนเบิ่งลองตอนเบิ่งแต่ว่าไปหาเสื่อนี่ก่อนค่ะอีหยังก่อนล่ะพวกคุ้ยบักพร้าวคุ้ยโกโก้มั้ยค่ะพวกคุ้ยโกโก้มาหายใส่ถุงตอนเบิ่งถ้าบุ้มลองเอาดินตอนเบิ่งแล้วมันบ่รอดมันบ่รอดแล้วก็มันเน่าก่อนหลากสิงอกจังสิแม่ก็คิดเสียดายอยู่เด้เพื่อสิปลูกได้กินแต่ละหน่วยแต่ละกว่าสิรอดหนาวมาได้เนาะค่ะเนาะกว่าสิรอดหนาวรอดร้อนมาได้ดิบักฮวงปลูกบักฮวงในเมืองนอกบ่คือบ้านเฮาเด้ค่ะอากาศบ้านเฮามันอุณหภูมิมันได้เนาะอยู่นี่มันบ่ได้หนาวมากมันก็ตายลงมันรอดได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแล้วเดี๋ยวบุ้มสิอันล่องเอาไว้นึงเอาไว้แล้วต้นนั้นบุ้มสิไปตอนเบิ่งจักกิ่งก่อนค่ะต้นฝากกันไปเดี๋ยวสิตอนเบิ่งเอามาให้เบิ่งซ้ำนี่ล่ะค่ะเอามาถามมันผู้ใดลูกอ่ะคอมเมนต์บอกบุ้มใดใต้คลิปเด้อค่ะเด้อว่าบุ้มควรที่จะทดลองตอนเบิ่งหรือว่าจะเอาไว้แบบนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพายางไปเบิ่งอีกก่อนนี่ค่ะบุ้มจะลองตอนจะตอนเบิ่งเท่านี้จะกิ่งเดี๋ยวกิ่งนี้บุ้มจะเอาไว้เนี่ยมันจังต่ำเวลามันเกิดผลเกิดหยังมันจังเก็บได้ง่ายค่ะมันจังบ่ได้หาเก้าอี้หาหยังมาง่อยขึ้นเก็บเนี่ยเขาก็มีดอกน้อยๆอยู่เด้ค่ะนี่เห็นบ่มีดอกน้อยๆอยู่นํามาลองตอนเบิ่งเนาะค่ะเนาะตอนนี้นี่บ่เพิ่งตอนบ่เป็นอยู่
ตอนบ่เคยสำเร็จจักเทื่อคลิปนี้บ่มาซ้ำเลยล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเป็ดก็กินอาหารแล้วเด้กันได้ยินเสียงเฮานี่ห้องดีๆ